111ฮะเว็บระบบติดตามขบวนรถล่มไปเฉยเลยเอาสตอมเฮ้ยเอาสตอม C124วันนี้ช้าอยู่ที่ประมาณ10กว่านะครับต่อนะครับ111เอาสตอม C124เนี่ยถ้ารถออกเลขวิ่งไปหน้าเองโดนทับได้เลยนะพี่บอกก่อนนะมีเด็กจะวิ่งเข้าไปนะครับก็เลยต้องเตือนเนี่ยรถออกอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่มีลูกหลานนะครับเป็นเด็กเล็กอยู่นะครับอย่าให้ลูกไปตรงนี้เพราะว่ารถออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไปเหยียบถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะบางทีแขนขาดตัวขาดนะครับอย่างตำนานตรงวัดเสมียนนารีนะครับผู้หญิง2พี่น้องฝาแฝดโดนรถไฟเหยียบขาดครึ่งอ่ะจนทุกวันนี้ยังมีคนเล่าขานกันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเด็กและลูกของท่านให้ดีเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขบวน7นะครับ